B2 you okay? B2 you okay? Okay ไหม B2 okay ไหม okay ละ okay Devo predon. Hã? Devo predon. Ừ. Phát cuốn phát cuốn. Nếu nha. Hả? Nếu nha. Nhà li à? Ừ. Thả đùa à? Chị kia. Chị kia nó. À, nhà li rồi. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมาเก็บผักกูดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กลางเขาเรียกอะไรอยู่ผมอยู่บนดอยนะครับแล้วก็มันมีผักเยอะมากนะครับที่ผมมาทำงานตอนนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนไปดูนะแล้วผมก็จะเอาไปทำเมนูนะครับผมไปดูกันให้ดูนี่นะอันนี้สมัยเด็กๆนะครับเวลาเขาทำนาเสร็จอะข้าวมันจะแห้งนะครับที่เราตัดไปแล้วนะแบบที่เราเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันชอบติดเสื้อผ้าเรานะครับเขาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดู
ธรรมชาติมากนะเราก็จะได้ยินเสียงได้ยินเสียงจักรจันที่แบบว่าเวลามันร้องปุ๊บเนี่ยฝนจะตกดูกันนะจริงๆผมชอบกินแบบนี้นะเพราะว่ามันมีใบเยอะนะครับถ้ายอดอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็อร่อยแต่ว่ามันลื่นอ่ะแต่มันนุ่มนะแต่เนี้ยมันจะมีใบเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็มีครับไม่เด็ดมันจะสูงนะครับผมชอบกินหน้าใบเงี้ยอร่อยนะนี่ยอดนี่โหอวบมากเลยทุกคนดูใหญ่มากใหญ่มากเลยตรงนี้ก็มีนะดูดิเยอะมากนะอันนี้ก็กินได้ครับอันนี้ยังเด็กยังนุ่มอยู่นะอันนี้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆครับให้เยอะมากเลยนะดูเยอะเลยอ่ะวันนี้ดูว่าจะไปทำเมนูอะไรนะผมชอบใบแบบนี้มากเลยนะเพื่อนนะดูดิแบบนี่ครับก็ตอนนี้นะผมก็เก็บมาได้ขนาดนี้นะถือว่าได้เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปทำเมนูนะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอกัลยาณ์นะครับอยู่บ้านหนึ่งนะแล้วก็มากับน้องวีด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาเก็บนะครับแรปเปอร์นะเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ที่หนึ่งตรงนี้สวยมากเลยนะดูมีแบบเป็นต้นไม้อะสวยอย่างเงี้ยสวยมากครับเทียบกับหน้าผมใหญ่มากเลยนะโอเคครับโอเคก็ประมาณนี้นะเราจะกลับกันก่อนนะดูตอนนี้ผมทำงานตรงนู้นนะนู้นนะครับที่มีที่เป็นไผ่นะครับก็ที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นที่พักผ่อนที่หนึ่งที่แบบว่าเป็นในหมู่บ้านที่แบบอยู่กลางหุบเขานะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลความเจริญมากนะครับแต่ว่าอากาศดีมากนะอยากเชิญพี่เพื่อนที่ดูผมอยู่ก็อยากให้มานะครับถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราไปทำเมนูเย็นนี้กันนะครับผมไปผมอยู่กับแรปเปอร์นะผมก็จะไปเอาไปผัดน้ำมันหอยนะครับกินสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะถ้าไม่พอวันนี้ก็พรุ่งนี้ต่อนะครับโอเคป่ะเรากลับกันเลยโดนครับมาเพื่อนมาโย่ okay. ตอนนี้นะครับผมกลับมาถึงแล้วนะพร้อมผักแล้วก็ที่ทำงานของผมนะผมก็ทำเคาน์เตอร์ตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะแบบเป็นไม้ไผ่ปิดตรงนี้นะครับวันนี้มีหมูวันนี้มีหมูย่างมีทูบหมูย่างโอเคไหมเฮ้ยรอจะได้กินหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ดูน้องมีนะโอ้โหวันนี้น้องมีทำกะเพราหมู1กิโลนะครับไม่ธรรมดานะดูอยู่กับเซเว่นนะโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนี่ระเบียบนี่หมูเลยโอ้สุดยอดมาก1กิโลนี่ไม่ได้น้อยนะนี่เมนูนี้มี
หมู1กิโลละ100บาทนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากจริงๆแล้วนะขอให้น้องๆได้กินอิ่มนะครับผมก็มีความสุขนะเพราะว่าเราทำงานเหนื่อยครับจริงๆก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ฝนมันตกนะครับเราค่อยๆก็ทำไปหยุดไปนะงานก็พอได้อยู่นะครับผมก็ตอนนี้อยู่วิวดีมากเพื่อนๆดูนะแบบผมชอบมากเลยนะตรงนี้นะสุดยอดมากเลยนะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้เกิดขึ้นมาอันนึงแล้วก็ได้ผักได้ผักนะผักกูดนะผักกูดที่อยู่ในของแท้ในป่าเลยนะตามธรรมชาตินะครับที่เขาที่นี่เขาก็ไม่ค่อยกินเพราะมันเยอะเกินนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าเราทำอะไรกินเสร็จแล้วกินข้าวนะครับวันนี้น้องวีเป็นกุ๊กนะวันนี้ทำเมนูอะไรครับวันนี้ผัดกะเพราครับผัดกะเพราโอ้โหสุดยอดมากดูน่ากินมากเลยดูผัดกะเพราผัดกะเพราสูตรน้องวีนะซึ่งไม่ได้กินนานนะครับเรามากินกันวันนี้นะผมก็จะมีเมนูที่ว่ามีผัดกะเพราสูตรน้องวีนะครับส่วนผักกูดที่ดูก่อนนะครับว่าเราจะทำหรือเปล่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะวันนี้ขอกินเมนูผัดกะเพราแล้วก็ไข่ดาวนะครับผมสุดยอดมากเดี๋ยวไปดูกันครับตอนที่เสร็จนะเต็มหมดเลยไม่ต้องเหลือแล้วกินหนึ่งกิโลครับกระเทียมน้องไงได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะครับตอนนี้กินข้าวแล้วนะผัดกะเพรากินมาต้องมีครับทุกคนกินข้าวแล้วนี่ครับเพื่อนครับตอนนี้ได้เวลากินข้าวแล้วนะข้าวอะไรกันนะดูว่าอร่อยแค่ไหนนะผัดกะเพราข้นมันมันทำให้ที่จะกระเทียมหอมมันมีหลายสูตรเงินหน่อไหมครับมีค่าก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะนี่ครับจากที่ผมไปเก็บมานะผมก็มาทำเมนูนะผมนี่เองนะครับเป็นเมนูผัดน้ำมันหอยนะเก็บมาแล้วต้องทำกินนะครับน้ำมันแห้งมันจะกูดแบบเยอะมากนะชิมดูก่อนดูนะบรรยากาศรอบๆเพื่อนๆดูนะดูสุดยอดมากเลยนะมีนาด้วยสำหรับตอนนี้ก็ผมก็จบงานเสร็จงานในระดับหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินเล่นนะครับเดินเล่นกลางทุ่งนาที่แบบผมเองก็ติดตามมานานแล้วนะแบบก็ได้ดูในสื่ออะไรพวกนี้ว่ามันมีนาตรงนี้แล้วมีแบบมีบ้านคนแล้วก็มีที่พักอยู่กลางทุ่งนานะครับผมก็เลยได้มาแล้วก็มาตอนที่ยังไม่ได้ดำน้ำดูแบบบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ฝนมีเมฆฝนกำลังลอยมาเพื่อนครับสุดยอดมากเลยครับก็เอาบรรยากาศให้ดูนะ
เย็นเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มาสามโมงดูเวลาจบประมาณสามโมงเองครับสามโมงนิดๆนะบรรยากาศดีมากนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะครับมีควายนะมีควายด้วยนะครับหลายตัวเลยก็ตรงนี้ก็คือผมก็มาบิ้วอาคารดั้งเดิมตรงนี้นะครับบิ้วให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมก็ดูลักษณะถือว่าโอเคนะครับก็เป็นการแก้เหมือนกันผมก็ใส่ในส่วนของที่เป็นไผ่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ผมว่าไม้ไผ่มันทำยังไงก็ได้นะครับ
อยู่ที่งบประมาณนะครับถ้างบประมาณเยอะเราก็สามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้อันนี้ก็ตามสภาพนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับ